เราจะเห็นได้ว่าหลายๆครั้งเพศทางเลือกสวัสดีค่ะวันนี้ก็มากับบทสัมภาษณ์ของผู้ประกวดมิส LGBT นะคะแสดงว่าน้องเขาเป็นผู้พิการทางกายก็คือไม่ได้ยินทางหูนะคะก็คือแต่เขาก็มีเอาความสามารถของเขาเนี่ยมาประกวดในงานครั้งนี้เรามาถามกันเลยว่าความรู้สึกการประกวดครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างคะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกเป็นแบบก็คือพี่เขาประกวดในปีที่แล้วอะค่ะปี2020เขาได้มงแต่ไม่ใช่เวทีมิส LGBT Thailand แต่เป็นเวทีเดฟค่ะก็รู้สึกดีใจมากที่ได้รับตำแหน่งปีที่แล้วค่ะแล้วก็จะถามว่าแล้วมีได้ผลตอบรับหมายความว่าฟีดแบ็กในการที่ประกวดครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างต้องขอบคุณกรรมการที่ให้โอกาสพี่เขาอะค่ะแล้วก็อะไรอีกก็ดีใจเหมือนสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้กับสังคมได้อะค่ะใช่ค่ะสามารถช่วยเหลือสังคมได้จริงค่ะนี่ค่ะก็เป็นความรู้สึกของน้องเขาที่มาประกวดตรงนี้นะคะโดยที่น้องเขาไม่ได้มองมุมมองของเขาที่เขาเป็นพิการเลยแต่เขาว่าเอาใจในการที่ประกวดเดี๋ยวเราฝากน้องกับผลงานของน้องเขาด้วยนะคะจะเจอกันกับโอกาสหน้าบ๊ายบายค่ะ